่นิ้วเรียกว่าอุกกาบาตไฟนะมาดูกันว่ามันใช้การยังไงอุ้ยดาเมจรุนแรงสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเอาล่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับพี่นิวในเกม Roblox อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นในแมปที่ชื่อว่า Pyro Simulator นั่นเองนะซึ่งในความหมายของมันนะคะก็ประมาณว่าไฟหรือว่าเพลิงไฟอะไรแบบนี้นะคะกับคำว่า Pyro เอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะขอบอกกันเลยว่าพี่นิวเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปเล่นหรือว่าทดลองเล่นอะไรเลยนะคะจะมาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะกับ Pyro Simulator เอาละค่ะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าตัวพี่นิวกลายเป็นไฟเลยเนี่ยไฟลุกโชติช่วงจวานโอ้ my god ทำไมมันเป็นไฟแบบนี้ล่ะนี่และอีกอย่างนึงคือนะคะตอนนี้นะคะพี่นิวเนี่ยเดินช้ามากๆเลยนะดูดิกลายเป็นเต่าเลยเนี่ยโอ้ยสโลลี่เหลือเกินค่อยๆย่างเหมือนเดินจงกรมเลยนะคะทุกคนเอาแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแมปนี้มันเล่นกันยังไงนะจะเห็นว่าตอนนี้นะพี่นิวเนี่ยเป็นนิวบีไฟเออร์อยู่นะคะก็ประมาณว่าเป็นเด็กใหม่นะอะไรแบบนี้นะจะเห็นว่านะคะมันมีเครื่องมือให้เราด้วยนะเครื่องมือคืออันนี้นั่นเองนะคืออะไรเนี่ยมาดูกันเฮ้ยโอ้ยมอลด์ใครทำมีการฆ่ากันตายด้วยนะคะในแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันทำอะไรได้นะปื๊บแบบนี้เฮ้ยกินเข้าไปเหรอเฮ้ยไปการกินเพื่อบวกพลังเข้าไปนะทุกคนจะเห็นว่าเลขตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะแล้วพี่นิวเนี่ยก็จะเดินไวขึ้นด้วยนะแบบนี้ดีมากดีมากนี่ค่ะแป๊บเดียวนะคะพี่นิวเนี่ยวิ่งไวขึ้นมากเลยนะ Amazing มากแล้วมันยังมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งนะนี่เลยนะ Pyro Fist นะคะไม่รู้คืออะไรเอ้ยเป็นการต่อยมวยเงี้ยเหรอโอ้โห Amazing มากดูดิมันมีวงแหวนอะไรให้เราเก็บด้วยไม่รู้นะเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้นะอ๋อเป็นการเก็บสะสมแต้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากินแก๊สไปเรื่อยๆดีกว่านะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้แข็งแกร่งอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอขยายแมปดูก่อนละกันนะว่าเป็นยังไงโอ้โหตัวใหญ่ก็มาเสือตัวใหญ่มากนี่ค่ะแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะพี่นิวเนี่ยวิ่งไวมากๆเลยนะวิ่งไวสุดๆอะดูนี่ตอนแรกเริ่มเกมมานะคลายเป็นเต่าเลยก็ว่าได้นะวิ่งช้ากว่าเต่าอีกเดี๋ยวเรามาดูในช็อปร้านค้ากันแป๊บนึงนะอ่ะตรงนี้เป็นช็อปร้านค้ามาดูกันว่ามันขายอะไรบ้าง นะคะนี่เลยมันมีการขายนี่เลยคูณ2 Fire Power นะคะแบบคูณ2ไปเลยอะราคา249โรบัคเท่านั้นเหรอแล้วก็มีสกินนะคะแบบนี้เป็นสกินถังแก๊สอะไรแบบนี้นะแต่ว่าต้องทำการสุ่มกล่องนะคะทุกคนทำการสุ่มกล่องขึ้นมาโดยการใช้นี่เลย Fire Power ในการซื้อนเองเป็นการสุ่มกล่องนะคะก็เป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำการซื้อนี้ดีกว่านะคะคูณ2 Fire Power นะคะเพื่อที่ว่าเรานะจะได้มีคะแนน Fire Power ตรงนี้นะเพิ่มขึ้นแบบไวๆมากๆเลยนะคะเอาละจัดไป249โรบักจัดมาแล้วเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็จัดพลังคูณ2มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าถ้าเราดื่มแก๊สเข้าไปเนี่ยจะยังไงนะนี่เลยมันจะคูณ2ก็ได้ไวมากหูนี่เลยนิวสกิลอันล็อกนะทุกคนเป็นไพโรดาร์กนี่เองทุกคนโอ้โหอเมซิ่งมากเราได้พลังใหม่มาแล้วดูนี่ไพโรดาร์กนะคะเป็นพลังที่แบบว่าเรานี่คะสามารถมีอุกกาบาตไฟนะทุกคนนี่พี่นิวเรียกว่าอุกกาบาตไฟนะมาดูกันว่ามันใช้การยังไงอุ้ยดาเมจรุนแรงนี่แต่ว่าถ้าเกิดใครรวยนะคะหรือว่าใครมีตังอะจะบอกทุกคนเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อได้นะสามารถซื้อได้100 power นะคะ10 robux เนี่ยซื้อได้100อันนี้แนะนำสำหรับคนที่มีกระตังนะคะหรือว่าคนที่มีโรบักนะคะโอ้โหตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้นี่แหละสกิลมาใหม่แล้วนะเป็นไฟบอมนะทุกคนอ่ะโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไงไฟบอมเป็นแบบนี้เหรอโอ้โหเป็นการกิ้งไปกับลูกไฟแบบนี้เลยนะคะทุกคนอเมซิ่งมากเลยอ่ะแบบนี้เนี่ยเราสามารถกิ้งใส่เพื่อนเราเลยก็ได้นะคะเนี่ยโอ้โหดาเมจใส่เพื่อนเราแบบนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะกระโดดเอาไว้กระโดดได้มั้ยเนี่ยโหกิ้งไวมากแต่แอบรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยมันกิ้งแล้วก็ควบคุมทิศทางลำบากมากๆเลยนะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันวิ่งไวนะนี่เจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วสมมุติเราจะดาเมจใส่เพื่อนใช่มั้ยคะมันก็แบบว่ายากอะแต่ว่าเพื่อนเราสามารถตายได้ด้วยเฮ้ยตายเลยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเราก็ตายด้วยนะทุกคนเฮ้ยทุกคนจะสังเกตว่าพี่นิวนะต
ัวใหญ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะนี่เลยสมมุติเราไปยืนเที่ยวกับเพื่อนเราแบบนี้นะเพื่อนเรากลายเป็นคนตัวจิ๋วไปเลยอ่ะดูดิเราเป็นคนตัวใหญ่เฉยโอ้โหนี่แบบว่าตัวโตขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะนี่เอาล่ะตอนนี้นะพี่นิวก็สะสมแต้มมาได้ประมาณ1,000 กว่าแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่กันเลยนะคะสกินนะมันน่าจะเป็นแบบว่าสกินเวลาเราปล่อยพลังปล่อยไฟอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นสกินอะไรแล้วก็มาดูกันดีกว่านะคะจะเห็นว่านี่เลยนะมันจะมีตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนอีพิกนะคะแล้วก็ตัวแรนะคะแต่ว่าแรเนี่ยเราต้องซื้อในราคา 9,000 เลยทีเดียวเฮ้ยแต่ว่าตัวอีพิกนะคะ1,050ก็ซื้อได้แล้วอะแต่ตัวนี้มี1,000 กว่าเพราะฉะนั้นเราไปสะสมพลังไฟเออร์พาวเวอร์ดีกว่านะคะเพราะว่าอีกนิดเดียวนะพี่นิวก็จะได้แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีวงแหวนให้เรากระโดดเก็บด้วยนะคะทุกคนจะเห็นว่านี่เลยวงแหวนนะสีแดงๆน้ำเงินอะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่นิวมากระโดดเก็บให้ดูนะฮึบโอ้โหได้แต้มทั้ง60สีเขียวก็มีอึ๊บสีเขียวได้20นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่ฮึบโอ้สีน้ำเงินได้150โอ้ยแบบนี้รวยเละรวยเละนี่เลยค่ะแล้วก็หาเก็บตามรายทางแบบนี้เอานะคะรับรองว่าแป๊บเดียวเนี่ยพลังไฟเออร์พาวเวอร์ของเรานะขึ้นปึ๊บๆเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สามารถสุ่มกล่องสกินอีพิกได้แล้วนะคะก็ประมาณราคาต้องใช้ไฟเออร์พาวเวอร์1,500นะทุกคนเอามาดูกันว่าจะสามารถซื้อได้หรือไม่นะคะมาดูกันนะคะฮึบเฮ้ยเดี๋ยวนะได้เป็นคอมมอนเหรอนี่เลยค่ะพี่นิวได้เป็นคอมมอนนะคะถังแก๊สสีชมพูมานะคะมันบวกไป4 fire power นะคะดีกว่าอันเก่าหน่อยนะคะอันเก่าบวกไปแค่1นะคะทุกคนอ่ะทำการอีควิปเลยนะคะมาดูกันแบบนี้นี่เลยเป็นถังสีชมพูสวยงามนะคะโหลายสวยมากๆกินเข้าไปเฮ้ยเราสามารถขึ้นมาวิ่งข้างบนนี้ได้ด้วยทุกคนโหอเมซิ่งอีกแล้วดูดิสามารถขึ้นมาวิ่งข้างบนได้ด้วยนะคะมองลงไปจะเห็นว่านี่เลยวงแหวนเพียบเลยนะคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีบ้านใช่ไหมคะเราสามารถทำลายล้างบ้านได้ด้วยนะทุกคนดูดินี่โดยการเอานวมชกก็ได้แบบนี้นะคะโอ้ยเมื่อกี้ยังชกได้อยู่เลยปึ๊บปึ๊บนี่ใช้พลังอื่นก็ได้นะนี่เลยอุกกาบาตทุ่มลงไปเออแบบนี้นะคะเราก็จะได้แต้มมาด้วยนะคะถ้าเกิดเราทำลายล้างบ้านได้นะอะไรแบบนี้จะเห็นว่าตอนนี้พลังหมัดพี่นิวนะมันอัพเลเวลกลายเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมตอนแรกมันเป็นสีแดงๆนะทุกคนหรือว่าสีไฟอะไรแบบนี้นะตอนนี้พลังหมัดสามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะโอ้โหอเมซิ่งมาก wow. ต่อไปต่อยมานะพลังหมัดของพี่นิวเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะเราต้องทำการอัพเลเวลหมัดของเรานะเอ้ยได้สกิลใหม่มาเป็นฮิลนะคะทุกคนมาดูกันเป็นยังไงเป็นฮิลนะคะเอาเฮ้ยเฮ้ยตายเฉยเป็นตัวฮิลนะคะมาดูกันว่ายังไงโอ้นี่เลยเป็นการแบบว่าเพิ่มพลังเลือดนะคะทุกคนอเมซิ่งมากมีสัญลักษณ์พยาบาลนะรอบๆตัวแบบนี้นี่เป็นการฮิลตัวเองได้ด้วยนะโอ้นี่มันเอาวีปะเนี่ยฮิลได้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากอัพเลเวลพลังอุกกาบาตของเรานะก็ทำแบบนี้เลยนะนี่ปาไปเรื่อยๆนะคะแนนตรงเนี้ยมันเต็มแล้วโอเคตอนนี้พี่นิวอัพเลเวลอุกกาบาตแล้วนะคะจะเห็นว่าอุกกาบาตของพี่นิวเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองโอ้โหอเมซิ่งอ่ะตอนนี้นะกลายเป็นลูกสีดำสีเขียวอะไรก็ไม่รู้แล้วนะทุกคนพลังดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะแบบนี้โอ้โหแล้วก็แต้มตรงนี้นะเราก็จะขึ้นไวมากๆเลยด้วยนะคะทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้นะหมัดของพี่นิวเนี่ยกลายเป็นสีดำแล้วนะแบบเป็นนวมแบบว่าโดนเผาไหม้อะไรแบบนี้นะโอ้ดาเมจของเราก็จะรุนแรงขึ้นนะคะแบบนี้นี่เลยนะโอ้โหพังแบบว่าทำลายบ้านได้แบบสุดยอดเราก็ต้องค่อยๆต่อยนะคะแต่ต่อยไปเรื่อยๆนะสะสมคะแนนนะคะให้มันแบบว่าพลังหมัดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาในการต่อยนิดนึงอะไรแบบนี้รับรองว่าหมัดของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเลยก็ว่าได้นะทุกคนพี่นิวนะคะก็จะมาสุ่มกล่องเหมือนเดิมดีกว่านะโดยการที่เราเนี่ยจะมาสุ่มนี่เลยแหล่อ่ะมาดูกันว่าเรานะคะจะได้แลหรือไม่นะมาทำการสุ่มกันเลยนะโอกาสที่จะได้แล 25% เท่านั้นนะทุกคนแล้วก็อีพิก 35% โอเคมาทำการซื้อกันดีกว่าค่ะทุกคนมาดูวึบได้อันคอมมอนเป็นแบบว่าแกลอนนะแกลอนโซฟาแกลอนไลน์โซฟาอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่ะมาดูกันสกินนะทุกคนแล้วก็ไปที่นี่เลยได้อันคอมมอนโอ้โหใช
จ่ายตังค์ซื้อตั้ง 9,000 นะคะได้แค่อันคอมมอนอะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าคอมมอนนิดนึงนะคะตรงที่ว่ามันบวกไป5ไฟเยอร์อะไรแบบนี้นะคะอันเก่ามันบวกแค่4มาดูกันนะคะนี่แกลอนที่แบบว่าเป็นลายโซฟาหืมอะมาดื่มกันปึ๊บบวกเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเป็นบวก12อะไรแบบนี้นะทุกคนมันคุ้มหรือเปล่าในกับการที่เราเสียพลังไฟเออร์พาวเวอร์ไปต้อง 9,000 นะทุกคนโอ้โหเอาล่ะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาเป็นมนุษย์ไฟนะทุกคนเป็นมนุษย์ไฟเออร์พาวเวอร์นะคะก็เป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะเพียงแค่เราดื่มทั้งน้ำมันก่อนนอนแล้วไปนอนซะเราก็สามารถเป็นมนุษย์ไฟได้แล้วไม่ใช่นะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะก็ครั้งหน้าจะมาเล่นแบบอะไรก็คอยติดตามกันดูด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะชอบกดไลค์ชอบกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บพลังหมัดของฉันนี่เลยเผาให้เป็นจุนเผาให้เป็นจุนต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปฉันคือมนุษย์ไฟฮีโร่ตัวใหม่ในอเวนเจอร์